ใช่เพียงแค่พรีเซนเตอร์แต่มินตัดสินใจเข้ามาเป็นบอสหนึ่งของครอบครัว The Icon Group เลยค่ะพอทุกอย่างปุ๊บเปิดบินอะไรปุ๊บสินค้าก็ที่คุณเปิดบินมาเนี่ยใช่ไหมมันก็จะค้างสต็อกครับแล้วก็ขายไม่ออกเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมบอสพอลหรืออีกชื่อนะฮะพอลตี10ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการตี10นะครับว่าคุณผู้ชมว่าครอบครัวเนี่ยจนมาทั้งชีวิตและพูดประโยคอันนี้คือเป็นประโยคที่แบบว่าทีเด็ดเลยคุณผู้ชมบอกว่าขยันเนี่ยเป็นเรื่องดีแต่ขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยถ้าอยากรวยต้องทำธุรกิจทีนี้เราไปดูวิวาทะหน่อยน้องอามก็คืออ่ะในเมื่อสิ่งที่บอสแซมเขาพูดเนี่ยมันพูดในการสัมภาษณ์กับสื่อแต่สิ่งที่เขาเนี่ยเคยพูดกันไว้บนเวที The Icon เนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นเวทีที่หรูหราหมาเห่ามากมีการพูดนะฮะไม่ว่าจะเป็นบอสแซมบอสมีนรวมถึงบอสกันเนี่ยเขายืนยันนะครับคุณผู้ชมว่าเขาเนี่ยเป็นระดับบอสก็คือเป็นผู้บริหารอันนี้เขายอมรับในบนเวทีแล้วก็มีการถามตอนซักคำถามกันเนี่ยบนเวทีซึ่งสิ่งนี้แหละมันเป็นการตั้งคำถามคุณผู้ชมกับการสัมภาษณ์ว่าทำไมเนี่ยถึงพูดไม่เหมือนตอนอยู่บนเวทีเราลองไปฟังเสียงทั้ง3บอสดูหน่อยฮะสินค้าไม่ดีขายได้ไหมไม่ได้ได้จริงเหรอแต่ได้ครั้งเดียวถูกต้องไหมก็มันไม่ดีอ่ะโฆษณาซะเกินจริงหมดเลยใช้จริงมันไม่ได้ไงสินค้าดีมันต้องใช้อีกซื้อซ้ำแล้วบอกต่ออันนี้เรามาดูนะครับว่าผมก็เอ็กซเรย์ก่อนที่ผมจะมาอยู่สินค้าอะไร The Icon ที่เขามีมาก่อนนะครับตัวแรกที่เขาก็คือคอลลาเจนที่พี่โดมเป็นพรีเซนเตอร์นะครับคอลลาเจนขายดีมากขายดีจนถึงทุกวันนี้ผิวผมเล็บช่วยทั้งหมดเราก็ต้องไล่ดูเพราะเราพูดถึงสินค้าเราต้องมั่นใจก่อนนะครับอีกตัวที่ขายดีก็คือ D-NAC ทุกวันนี้ยังขายดีอยู่เลยอร่อยสดชื่นแล้วก็ตามมาด้วยที่มีพรีเซนเตอร์สาวสวยคนแรกของเรานะครับน้องมีนพิชยากับไอเซรัมมาไอคอนเฟสไอเซรัมเป็นไงหน้าเงาหน้าวาวหน้ากระจกนั่นแปลว่ามันมีคนใช้จริงใช่ใช้จริงแล้วก็ซื้อซ้ำครับก็ถึงแป๊บเดียวเป็นล้านขวดแล้วตามมาด้วยสินค้าตัวแรกที่ผมมาอยู่ถึงนั่นก็คือไอคอนเฟสเอ็กโซครีมการันตีด้วยรางวัลมากมายทั้งระดับประเทศและระดับสากลนะครับลืมพูดตัวใหม่นี่ไงอันนี้ตอบโจทย์ผมมาทดแทนมื้ออาหารนะใครลองบ้างผมชอบมากซึ่งนี่คือผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารใช่ครับนะครับสารอาหารครบครบรสชาติอร่อยอิ่มไม่อดก็ลดได้นี่คือสโลแกนของเรานะครับแก้ไขปัญหาสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักหรือว่าควบคุมน้ำหนักอยู่แล้วอันนี้ตัวใหม่ล่าสุดซึ่งขายดีมากๆด้วยได้รับการตอบรับที่ดีมากๆถูกแล้วค่ะจากวันนั้นค่ะจนถึงวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่พรีเซนเตอร์แต่มินตัดสินใจเข้ามาเป็นบอสมินของครอบครัว The Icon Group เลยค่ะนั่นเป็นสาเหตุค่ะที่ทำให้มินตัดสินใจก้าวเข้ามาทำงานอย่างหนักแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการและการเติบโตและร่วมแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันวันนี้นะคะมินก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่มินทำจะช่วยทุกคนได้มากหรือน้อยแต่อยากให้รู้ว่าสิ่งที่มินทำนะคะทำด้วยใจและทำเต็มที่ในทุกเวลาที่มินมีเหลืออยู่ในการที่คุณจะเลือกอะไรก็แล้วแต่คุณต้องดูบริษัทก่อนครับ The Icon Group นะครับเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายซึ่งทุกคนสามารถเช็คได้จากระบบเดี๋ยวนี้มันเซิร์ชง่ายมากจดทะเบียนถูกต้องครับบริษัทของเราเสียภาษีแบบถูกต้อง 100% ครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเป็นบริษัทที่ Debt Free หรือว่าปลอดหนี้ครับไม่ได้มีการกู้ยืมใครหรือหน่วยงานใดมาลงทุนสำหรับผมข้อแรกติ๊กถูกก็คนที่ชัดนะอันนี้ผมขออนุญาตดักคอไว้เลยแล้วกันคนที่ชัดนะแล้วพูดบนเวทีนะก็คือตัวของคุณมินพิชยานะครับเพราะเธอมีการพูดว่าเธอไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะครับแต่เป็นบอสคือเป็นผู้บริหารของทาง The Icon ก็ต้องรอต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเราไม่ได้บอกว่าพวกเขามีความผิดหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอะไรทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องไปพิสูจน์กันในกระบวนการนะเดี๋ยวต้องให้พื้นที่เขาชี้แจงในอนาคตที่จะมีโอกาสมีการแถลงข่าวก็ดีหรือว่าชี้แจงเพื่อความบริสุทธิ์ใจอะไรต่างๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยถามว่าทำไมสื่อต้องมาพูดกันเพราะมันมีผู้เสียหายเกิดขึ้นมานะครับก็เลยจะเป็นต้องตีแผ่กันไปและหลายสื่อเองก็เล่นต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยบอสพอก็ออกมาชี้แจงแล้วแต่ตัวศิลปินดาราเนี่ยคุณแซมก็เป็นคนแรกนะที่ออกมาแต่คนอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะมีทยอยตามเดี๋ยวว่าคุณมีเนี่ยว่าจะมีการแถลงข่าวนะครับทีนี้เราไปรู้จักบริษัท The Icon Group เนี่ยให้มากขึ้นหน่อยคุณผู้ชมพาไปดูหน่อยว่าเอ้ยที่มาที่ไปเนี่ยเป็นยังไงโดยมีการตั้งบริษัทเนี่ยเมื่อวันที่1มิถุนายน2561นะคุณผู้ชมสถานภาพกิจการเนี่ยก็คือยังดำเนินการธุรกิจเนี่ยตามปกติเลยแต่ทีเนี้ยให้คุณผู้ชมไปดูกราฟตัวนี้หน่อยฮะก็คือรายได้รวมเนี่ยปี2566เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะว่าในปี64เนี่ย
เหมือนสิ่งที่เขาเคยพูดไว้บนเวทีก็คือบอสพอลก็คือในปี64เนี่ยจะเป็นปีที่ The Icon Group เนี่ยรายได้เนี่ยเรียกว่าพีคที่สุดคุณผู้ชมแต่ไปถึงเนี่ยในระดับ 5,000 ล้านเลยนะคุณผู้ชม 5,000 ล้านฟังไม่ผิดซึ่งกำไรเนี่ยแล้วก็สินทรัพย์รวมเนี่ยถ้าเราไปดูกราฟเพิ่มเติมเนี่ยจะเห็นเลยว่าระนาบที่61 62เนี่ยมันเป็นช่วงตั้งไข่พอมา63เนี่ยก็ยังตั้งไข่อยู่พอมา64เนี่ยเหมือนกราฟเนี่ยพุ่งขึ้นไปแล้วบริษัทเนี่ยมีกำไรมหาศาลซึ่งสินทรัพย์รวมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในปี2566เนี่ยมันเริ่มระนาบเสถียรแล้วอันนี้เป็นสินทรัพย์รวมนะผู้ชมดูตรงสินทรัพย์รวมว่ามันจะไม่เหมือนตัวกำไรแล้วก็รายได้รวมแล้วแต่ตรงสินทรัพย์รวมทั้งหมดของบริษัทเนี่ยมันเริ่มเสถียรแล้วเป็นแนวเนี่ยเกือบจะตรงคุณผู้ชมอันนี้เอามาให้ดูว่าบริษัท The Icon Group เนี่ยพีคที่สุดเนี่ยในช่วงไหนก็คือช่วงปี64นี่แหละเป็นเรื่องของรายได้ที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีการพูดกันต่อน้องอาร์มเรื่องผู้เสียหายที่มันเกิดขึ้นต่างๆนานาบางเรื่องเนี่ยบอสพอเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าเฮ้ยมันไม่เห็นนะแล้วก็เรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมพนักงานหรือว่าผู้ขายมากมายเนี่ยถึงยังไม่รู้เรื่องนี้เลยอ่ะทีนี้เราไปดูกันหน่อยน้องอาร์มว่าผู้เสียหายเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างผู้เสียหายจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยในส่วนของทนายเดชาใช่ไหมครับก็มีผู้เสียหายนะครับโดยเฉพาะเคสที่คุณต้นอ้อพามาเนี่ยเห็นว่ามีประมาณ40กว่าชีวิตได้นะและยังมีอีกหลายเคสนะครับที่มีการรวมตัวกันนะเพื่อที่จะขอความเป็นธรรมนะกับสื่อมวลชนแล้วก็เตรียมเข้าแจ้งความกับตำรวจปคบในวันพรุ่งนี้เนี่ยไปดูที่คุณวิภารัตน์ก่อนละกันคุณวิภารัตน์นี่เป็นหนึ่งในผู้เสียหายนะครับหลังจากที่ไปร่วมลงทุนอะไรกับทางดีไอคอนก็ตามวันนี้มานั่งแถลงข่าวกับทนายเดชานะครับเธอเป็นช่างเสริมสวยอันนี้คือสิ่งที่เธอเล่านะเธอเป็นช่างเสริมสวยครับในช่วงโควิดนะขาดรายได้และทางฝั่งนั้นเนี่ยคือมีการยิงแอดมาคือเธอไปเห็นสิ่งเหล่านี้จากการยิงแอดนะด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยเธอค่อนข้างที่จะมีปัญหาทางด้านการเงินในช่วงโควิดนะครับและอยากจะมีรายได้เพิ่มก็เข้าร่วมไปฟังตัดสินใจนะหลังจากเห็นแอดปุ๊บสมัครไปเข้าร่วมไปฟังนะเธอบอกเลยว่าน่าเชื่อถือมากรอบแรกสมัครไปครับ 2,500 บาทไปเจอบอสคนหนึ่งนะฟังดีนะครับ 2,500 ในรอบแรกสมัครไปปุ๊บไปสถานที่ที่บริษัทไปเจอบอสคนหนึ่งนะมาพูดนะปลุกเร้าจิตใจโชว์ความร่ำรวยอะไรต่างๆหลงเชื่อไปอีก 25,000 นะ 25,000 ที่จ่ายไปแล้วเพื่อยกระดับตัวเองระดับตำแหน่งตัวเองนะเพื่อจะยกระดับให้ใกล้ชิดกับบรรดาแม่ทีแม่ขายอะไรต่างๆสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไปถึงขั้น 250,000 สุดท้ายไปถึงขั้นระดับนั้นคือน่าจะเป็นระดับดีลเลอร์หรืออะไรสักอย่างนี่แหละเธอบอกว่าเธอเสียไปถึง250,000รวมๆแล้วเนี่ยมหาศาลนะครับตัวเลขเนี่ยแล้วเธอก็ยืนยันนะใครเข้าไปฟังเนี่ยเธอรับประกันเลยว่ายังไงก็ต้องเชื่อเพราะเขาให้ความหวังได้ดีมากนะแล้วตอนแรกเนี่ยไปเจอเนี่ยเขาถามเลยว่าอยากได้กี่ล้านล่ะ อยากได้เงินกี่ล้านอยากได้กำไรจากการทำธุรกิจนี้กี่ล้านนะแล้วคนที่มาพูดเนี่ยก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะคือดูมีฐานะน่าเชื่อถือนะหรูหราอะไรต่างๆอ่ะลองไปฟังสิ่งที่เธอเปิดเผยครับคนเนี่ยแม่ทีมเนี่ยยิงแอดมาหาเนี่ยตรงเพราะว่าเขาเคยขอมันเป็นเทคนิคของเขาคือขอเป็นเพื่อนเราก็ไม่ให้เพราะอะไรหน้าตาแปลกๆแล้วมีของเต็มหลังอย่างเงี้ยคือเป็นฉากหลังเป็นขายของยังก็เลยยิงแอดมาที่ก็เลยตอนนั้นก็อยากจะมีรายได้เพิ่มก็เข้าไปร่วมกับเขาก็ไปฟังเรื่องราวอะไรมันน่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือมากแล้วก็มีเหตุผลแล้วก็เราไม่เคยอยู่ในวงการแบบนี้เราก็เลยรู้สึกเขาแปลกเป็นแค่ความแบบแปลกใจอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกชื่นชมก็เลยสมัครไป 2,500 นะคะพอสมัครไป 2,500 แล้วเนี่ยเขาก็ขอให้ไปบริษัทไปเจอบอสเลยได้บอสได้ไปแล้วบอสมันเยอะประเทศเราเป็นเดอะบอสเขาก็เป็นคนมาเคลียร์แบบมาพูดมาอะไรชวนความร่ำรวยนู่นนี่นั่นก็ชื่นชมก็อีกเราก็เลยมาถูกให้ทำ 25,000 ไปเที่ยวอีก 25,000 วันนั้นอ่ะบวกไป 50,000 เป็นค่าอะไรครับพี่ครับ25,000 นี่เป็นค่าเพิ่มดีกรีการตำแหน่งจาก 2,500 นี่มันแค่สมัครเป็นสมาชิก2,500 นี่ก็จะเป็นระดับหนึ่งใกล้ชิดเข้าไปนิดนึงเป็นลูกทีมอ่ะใกล้ชิดพอ 2,500 แล้วก็ชวนไปเที่ยวก็จริงๆแค่ 2,000 ครับเราไม่รู้เขาก็เอา 2,500 คือที่นี่อย่าไม่รู้อะไรนะเอาหมดเพราะคันๆมาจะมีเหตุผลและสวยงามเชื่อไหมตอนออกดิฉันยังเชื่อเขาอยู่เลยค่ะยังเชื่อว่าทุกอย่างมันเป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆเพราะว่า
เขามีสมองลองเข้าไปอยู่นะใครเก่งๆลองเข้าไปอยู่นะถ้าขอสัก3เดือนรับรองคุณต้องเชื่อเหมือนที่ฉันเชื่อไม่มีอะไรไม่เหมือนน่ะเชื่ออะไรครับเป็นเชื่อว่าเขาเชื่อว่าเขาค้าขายเขาทำธุรกิจเขาสอนออนไลน์จริงๆเขาพูดยังไงนะเทคแคร์โอ้โหไปต้องไปอ่ะพูดยากมันต้องเข้าไปจริงๆว่ามันเหมือนมากเข้าไปก็เสียเงินนี่เสียเงินนะสินี่นะครับก็เป็นเคสอีกหนึ่งเคสที่มานะแต่จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยก็มีหลายชีวิตนะครับเหยื่อหลายรายที่ไปพบทนายเดชาเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการรวมตัวกันเข้าไปแจ้งความกับตำรวจปคบนะที่กองปราบอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้ไปที่เรื่องของคุณบรรจงชงข่าวหน่อยคุณผู้ชมพิธีกรชื่อดังเนี่ยก็ได้มีการออกมาเปิดเผยนะเป็นเรื่องราวของหนึ่งในคนที่เคยร่วมเนี่ยสมาชิกคุณผู้ชมเป็นตัวแทนขายของบริษัทเนี่ยดังกล่าวโดยระบุข้อความนะบอกว่าหนึ่งในผู้เคยทำธุรกิจที่กำลังใกล้ฝีแตกมาเล่าให้ฟังเฮียอ่านแล้วขนลุกสู้ยาวมากสรุปคือธุรกิจนี้เนี่ยจะเน้นคนมีอายุข้าราชการเจ้าของธุรกิจเนี่ยขนาดเล็กในพื้นที่นั้นๆหาคนเนี่ยบนหัวชุมชนสักคนมาชักชวนเนี่ยไปลงทุนตอนนั้นเนี่ยในช่วงโควิดคุณผู้ชมก็คือปี6061เราเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีทีมงานเนี่ยขายของออนไลน์ที่ประเทศลาวทุกแขวงทุกภาคในประเทศลาวเราเลยตกเป็นหนึ่งในคนที่อยากร่วมทีมตอนนั้นเนี่ยเป็นสินค้าทางอเมริกาค่ะยอมรับนะฮะว่าสินค้าของเขาเนี่ยใช้ดีมากแต่ราคาเนี่ยสูงเกินเราถูกชักชวนอยู่เนี่ย 3-4 ครั้งสุดท้ายเนี่ยใช้แม่ทีมเนี่ยจากจุดๆๆเพื่อมาช่วยสปอนเซอร์เราเนี่ยจึงไม่มีเงินเปิดบินหรอกตอนนั้นเนี่ยน่าจะประมาณ 8,500 บาทถึง 44,000 บาทนะคุณผู้ชมแม่ทีมเนี่ยเขาเลยเปิดโอกาสเนี่ยให้ใช้ชื่อเราแต่เงินเปิดและสินค้าเนี่ยเป็นของเขาเราเลยยอมทำและได้ร่วมประชุมเนี่ยอยู่หลายครั้งทุกเดือนเนี่ยเขาจะมีงานจุดๆที่จุดๆเนี่ยซื้อบัตรเข้ามา 1,500 บาทไปนั่งปรบมือร้องเพลงฟังสตอรี่ของแต่ละคนที่เขาเตรียมมาเราเนี่ยก็พาทีมเข้าและอยากมีรายได้แบบที่เขาว่าเคยไปบ้านจุดๆด้วยถ่ายรูปเนี่ยคู่รถมาด้วยทำไปได้1ปีลูกทีมเนี่ยเริ่มบ่นแล้วคุณผู้ชมว่าโอ๊ยสินค้าแพงแล้วก็ขายยากของที่ตุนไว้เนี่ยก็เริ่มเยอะเพราะต้องรักษาสถานะสมาชิกทุกเดือนเนี่ยหลักหลายพันแต่มีงานเนี่ยจัดบ่อยมากโดยอ้างว่าสอนนู่นสอนนี่แต่จริงๆเนี่ยคือขายห้องขายเสื้อทีมขายที่นั่งโดยเหมาห้องประชุมเนี่ยราคาตายตัวนะฮะลูกทีมเนี่ยมีแต่จ่ายกับจ่ายไหนต้องหาดาวไลน์อีกแต่การสอนงานเนี่ยจะน้อยมากจะเป็นเน้นไปการสอนชวนคนมากกว่าใครไม่สามารถชวนคนได้เขาก็จะทิ้งไปเลยไปหาคนใหม่ลูกทีมเราเนี่ยเป็นหนี้หลากหลายคนเราสงสารทีมก็เลยลาออกมาอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนที่มาร้องกับเฮียบรรจงนะคุณผู้ชมทีนี้เดี๋ยวพาทุกคนไปดูอันนี้นิดหนึ่งอันนี้ต้องย้ำว่าเราไม่ได้เอ่ยถึงหรือพูดถึงว่าเป็นบริษัทไหนนะครับแต่เป็นวงจรธุรกิจขายตรงที่มันอัปเกรดหรือว่าอาศัยช่องโหว่จากคดีต่างๆที่เกิดขึ้นมาในอดีตแล้วมาพัฒนาจนเป็นวงจรธุรกิจขายตรงหรือที่เราเรียกกันว่าวงจรลูกโซ่กลายพันธุ์เหรอคือดูตามกราฟิกเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเป้าหมายของเป็นบุคคลที่ตกเป็นเป้าหมายของขบวนการเหล่านี้เนี่ยคือจะต้องเป็นวัยกลางคนนะคือวัยทำงานอะไรปกติแล้วก็วัยเกษียณนะรวมไปถึงนักศึกษาที่จบใหม่นะครับหลายคนเห็นว่าเกี่ยวกับเรื่องการหางานอะไรต่างๆนะวิธีการครับพฤติการจะเป็นแบบนี้ครับอันดับแรกนะไม่ได้บอกว่าเป็นบริษัทไหนนะครับอันดับแรกเนี่ยจะมีการพูดถึงคอร์สเรียนคอร์สเรียนนะคอร์สเรียนยิงแอด90กว่าบาท80กว่าบาท99บาทอะไรแบบนี้ทำงานที่บ้านมีรายได้หลายแสนนี่อยู่ที่บ้านก็ทำได้จะเป็นการโปรโมทและพฤติการแบบนี้ประเด็นต่อมาครับขั้นตอนต่อมาเนี่ยคือสุดท้ายเนี่ยจะมีการอันนี้ยังไม่สุดท้ายครับแต่ว่าเป็นขั้นตอนต่อมาคือให้เปิดบินนะจะมีการให้เปิดบินนะพอไปเรียนปุ๊บเรียนยิงแอดปุ๊บนะทำงานที่บ้านก็ได้แล้วก็สุดท้ายก็นำไปสู่การเปิดบินตั้งแต่ราคา 2,500 บาท 25,000 250,000 นะแล้วก็จะมีแม่ทีมหรือที่เขาเรียกว่าแม่ข่ายนะโน้มน้าวครับให้มีการไปกู้ยืมมาลงทุนอันนี้ถือว่าหนักและร้ายแรงนะครับคือเขามีวิธีการพูดอ่ะในการโน้มน้าวคุณมีทรัพย์เท่าไหร่ถ้าไม่พอมีรถมีที่ดินไหมเอาไปจำนำจำนองสิไปเข้าไฟแนนซ์สิอะไรแบบนี้นี่เป็นวิธีการพูดของเขานะครับ
และสุดท้ายสมมุติคุณเปิดบินปุ๊บอะไรเรียบร้อยนะคุณจะเป็นต้องจ่ายค่ายิงแอดเรื่อยๆนะสมมุติผลิตภัณฑ์คุณได้มาแล้วคุณเปิดบินไปแล้วนี่ 250,000 ผลิตภัณฑ์มาหมดเลยคุณก็ต้องขายนะและที่สำคัญคือถ้าคุณบอกทำไมคุณขายไม่ได้ขายไม่ดีเขาบอกยิงแอดน้อยไปหรือเปล่าต้องจ่ายค่ายิงแอดเรื่อยๆหาทีมหาลูกขายมาเลี้ยงอีกมันจะวนเป็นวงจรอยู่แบบนี้นะครับและที่สำคัญคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะศึกษาการตลาดออนไลน์นะเอาบุคคลที่มีชื่อเสียงมาพูด อยู่ในคลาสเรียนต่างๆนะครับแล้วก็เขาจะมีการทำตารางนะทำตารางคาดการนะในเรื่องของยอดขายสินค้าในแต่ละปีให้เห็นเลยเพื่ออะไรครับพอเห็นยอดขายสินค้าในแต่ละปีปุ๊บเนี่ยคือยอดขายมันสูงขึ้นเรื่อยๆ65 667 68ตามภาพเนี่ยครับเห็นว่ามันสูงขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมเขาก็จะมีความมั่นใจนะแล้วก็หลงเชื่อนำไปสู่การเปิดบินใหญ่พอทุกอย่างปุ๊บเปิดบินอะไรปุ๊บสินค้าก็ที่คุณเปิดบินมาเนี่ยใช่ไหมมันก็จะค้างสต็อกครับแล้วก็ขายไม่ออกพอขายไม่ออกปุ๊บเนี่ยเพราะสินค้าที่เปิดมาเนี่ยส่วนมากในตลาดเขาไม่รู้จักกันคนเขาไม่รู้จักกันหรือบางทีอาจจะราคาแพงไปหน่อยมันก็เลยไม่มีคนซื้อเขาไม่รู้ซื้อไปทำไมเพราะไม่รู้จักนะสุดท้าย 250,000 ที่เปิดบินไปนะถ้าคุณไม่ไปหาลูกขายคุณคุณก็จะจมทุนนะแล้วเรื่องแบบนี้แหละครับมันทำให้ครอบครัวหลายครอบครัวหรือคนหลายคนเนี่ยล้มกันมานักต่อนักแล้วนะแล้วล้มบางทีทั้งครอบครัวนะครับบ้านแตกสลักขาดอะไรก็มีบางคนฆ่าตัวตายบางคนเป็นเงินเกษียณก้อนสุดท้ายอ่ะน้องอาร์มพอเข้ามาปุ๊บเอาหมดเลยทีนี้ก็ใช้ชีวิตต่อไม่ได้นะบางคนนะหลายๆเคสที่เราเห็นทีนี้ไปกันที่ตารางตัวนี้หน่อยคุณผู้ชมอยากจะให้เห็นภาพไม่รู้ว่าของบริษัทไหนนะครับไม่ได้เอ่ยชื่อมันมีอันนี้ให้ดูก่อนเลยว่ามันมีการปั๊มน้องอาร์มว่าห้ามโพสต์เนี่ยลงโซเชียลเด็ดขาดไปดูที่สีฟ้าเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะเป็นเริ่มต้นอันนี้ตั้งไข่เลยจะบอกนะฮะว่า1กล่องเนี่ยในราคา590ก็ซื้อไป1กล่องอาจจะซื้อไปรับประทานทีนี้มันเริ่มขึ้นมาคุณผู้ชมก็คือ30กล่องเนี่ยในราคา 14,100 บาททีนี้พอสีฟ้าเนี่ยคุณผู้ชมดูตารางนะฮะอันนี้มันยังไม่มีอะไรแต่พอเป็นสีเหลืองเนี่ยเริ่มซื้อ100กล่อง200กล่องเนี่ยมูลค่าเนี่ยก็คือ45,000 บาทกับ 86,000 บาทตอนนี้เนี่ยเริ่มจะได้เป็นทริปแล้วก็คือ Exclusive เรือยอทต์แล้วก็มี Exclusive เรือยอทต์อีกอันนึงอันนี้น่าจะพาแบบว่าเพื่อนฝูงเนี่ยไปได้คนหนึ่งก่อนไปเป็นดีลเลอร์คุณผู้ชมสีส้มอันนี้เริ่มมีการเป็นทริปนะฮะไปต่างประเทศแต่คุณผู้ชมเนี่ยต้องแลกมาด้วยการซื้อ500กล่องเนี่ยจะได้ไปฮ่องกง 1,000 กล่องเนี่ยจะได้ไปเกาหลี 2,000 กล่องเนี่ยจะได้ไปญี่ปุ่นและ 3,000 กล่องเนี่ยจะได้ไปมาลดีฟซึ่งมูลค่า 3,000 กล่องเอาแค่ 3,000 กล่องเนี่ยคุณผู้ชมก็คือ1ล้านบาทคุณผู้ชมก็จะได้ไปมาลดีฟทีนี้เป็น Exclusive Dealer นะฮะอันนี้พีคเลยคือถ้าซื้อ 5,000 กล่องเนี่ยน้องอามได้ไปมาลดีฟเหมือนเดิมแต่สามารถเอาเพื่อนหรือเอาแฟนเนี่ยไปได้และก็ 10,000 กล่องเนี่ยได้ไปอีกนะคุณผู้ชมก็คือเป็นเรือหรูเลยมันเป็นเหมือนเรือไททานิคสามารถเอาเพื่อนไปได้เนี่ยอีกคนนึง 20,000 กล่องคุณผู้ชมไปอลาสก้าเลยทีนี้ไปเป็นหมู่คณะได้ทั้งหมดเนี่ย4โควต้าแต่คุณผู้ชมต้องเสียเงินนะฮะ6ล้าน4แสนบาทและก็จะได้สินค้ามาเนี่ย 20,000 กล่องและก็ 40,000 กล่องคุณผู้ชมในราคา12ล้านเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ของแถมเป็นรถซีวิกและก็สุดท้ายฮะ 60,000 กล่องในราคา18ล้านเนี่ยจะได้ BMW เนี่ยกลับไปโอ้โหก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลลับนะไม่ได้บอกนะว่าเอาบริษัทไหนนะเหมือนเป็นเป้าใช่ไหมเป็นเป้าที่ต้องทำได้เนี่ยมันเป็นความตื่นตาตื่นใจน้องอามนอกจากว่าจะได้ไปเที่ยวแล้วเนี่ยตำแหน่งคุณเนี่ยก็จะเติบโตเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆ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 ทำให้มันมีแบบว่าแรงกระตุ้นน้องอามทีนี้เอกสารฉบับนี้นะครับอันนี้น่าจะเอ่ยชื่อบริษัทได้แล้วเพราะมันเป็นเอกสารของทางราชการนะในเรื่องที่มีผู้เสียหายเนี่ยเขาร้องทุกไปยังสคบนะเอกสารราชการฉบับนี้ลงวันที่5สิงหาคม2565เรื่องแจ้งผลการร้องทุกข์คือมีเหยื่อผู้เสียหายเนี่ยเขาร้องไปที่สคบครับนี่แล้วสคบเนี่ยมีการลงรายละเอียดบอกว่าตามหนังสือที่ท่านได้ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมกับทางสคบมาเนี่ยกรณีที่ท่านได้สมัครสมาชิกระดับโฟลเดอร์ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดจุดๆๆนะเข้าร่วมธุรกิจสอนยิงแอดในราคา89บาทกับบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัดภายหลังเนี่ยท่านไม่สามารถขายสินค้าได้ทำให้ท่านได้รับความเดือดร้อนจึงมีความประสงค์ขอคืนสินค้าและขอเงินคืนจำนวน270,000นะครับเนี่ยแล้ว
เขาก็มีการบอกว่าตามรายละเอียดที่แจ้งแล้วเนี่ยสคบเนี่ยตรวจสอบคำร้องทุกข์และข้อมูลตามเอกสารของท่านแล้วพบว่าท่านเนี่ยได้สมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าร่วมประกอบธุรกิจกับ The Icon Group และได้รับผลตอบแทนจากกำไรขายปลีกตามข้อตกลงที่ได้สัญญาไว้กรณีพิพาทของท่านเนี่ยจึงเป็นเรื่องระหว่างผู้ประกอบการนะผู้ประกอบธุรกิจด้วยกันท่านไม่ใช่ผู้บริโภคตามพรบขายตรงและตลาดนี่ต่อพรบคุ้มครองผู้บริโภคสคบไม่สามารถพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ของท่านได้ก็คือเขาบอกว่าเหมือนต้องไปฟ้องตรงไปสมัครเองหรือเปล่าในเรื่องนี้มันไม่อยู่ในพรบคุ้มครองผู้บริโภคนี่เป็นเอกสารที่ตอนนี้แชร์กันเยอะบอกว่าอ้าวนี่คือแล้วตอนนี้เนี่ยมันจะสคบว่ายังไงล่ะในพูดถึงสคบแล้วมันมีคลิปใช่ไหมพี่กายคลิปที่ตัวของผู้บริหารนะครับที่กำลังไปประเด็นบริษัทที่กำลังไปประเด็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเหมือนจะได้รางวัลได้รางวัล นะครับได้รางวัลเคยได้รางวัล นะมันก็เลยเป็นประเด็นว่าไม่แปลกใจเลยที่จะมาเหยียบผู้เสียหายไปร้องสคบเนี่ยแล้วเรื่องมันเงียบเพราะสคบเคยมอบรางวัลให้กับผู้บริหารของ The Icon Group เห็นไหมครับจะมีคลิปที่เพจหลายๆเพจเอาลงมาเนี่ยไปรับรางวัล นะคนก็เลยบอกไม่แปลกใจนะทำไมเรื่องนี้มันถึงเงียบเหลือเกินทีนี้ทิ้งท้ายกันหน่อยเรื่องของพี่หนุ่มกัญชัยคุณผู้ชมเนื่องจากว่าในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เนาะมีคนเหมือนไปคอมเมนต์ไปเชิงข่มขู่อ่ะว่าเหมือนจะดับนะเดี๋ยวดับนะกัญชัยระวังดับนะอะไรเงี้ยไปเตือนๆกันแล้วพี่หนุ่มเนี่ยเขาเหมือนพูดประโยคนึงออกมาน้องอาร์มว่าเหมือนเคยมีครั้งนึงเนี่ยระดับบอสใช่ไหมเหมือนไปร่วมในรายการโหนกระแสเป็นช่วงขายของเนี่ย3นาทีทีนี้เราก็ไปดูนะฮะว่าเอ้ยคือใครน่ะสงสัยจังเลยว่าคือใครปรากฏว่ามันมีแอดเนี่ยเด้งขึ้นมาจริงๆคุณผู้ชมเดชะบุญมีการบอกนะฮะว่าอันเป็นภาพนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะบอกว่าเป็นคอร์สออนไลน์ต้นตำรับเนี่ยเอ้ยต้นตำรับเนี่ยคุณผู้ชมอาจารย์สาวสวยเหรอใช่ไหมอาจารย์สวยโอ้อาจารย์สวยอาจารย์สวยอ๋ออาจารย์สวยเออนี่ก็เป็นเรื่องราวเอามาเป็นให้คุณผู้ชมได้ดูคืออย่างนี้ครับคือพี่หนุ่มเนี่ยคือแกก็ตามประเด็นนี้อยู่นะครับแล้วทีนี้เนี่ยแกก็มาเล่าวันนี้แกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีหนึ่งในบอสของบริษัทนี้ที่เป็นประเด็นอยู่เนี่ยเคยมาโฆษณาสามปีก่อนช่วง3นาทีในรายการโหนกระแสนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยพี่หนุ่มก็สอบถามข้อมูลว่าคืออะไรคอร์สอะไรล่ะแล้วจึงมาทราบภายหลังว่ามันเป็นคอร์สสอนออนไลน์สอนการตลาดยิงแอดอะไรต่างๆแล้วมันมีการแฝงสินค้าเข้าไปใช่พี่หนุ่มก็เลยหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่รับอีกเลยไอ้บริษัทนี้เนี่ยก็ติดต่อมาอีกพี่หนุ่มก็เลยบอกไปว่าไม่รับแล้วบอกแล้วฝากบอกให้คนโทรไปบอกว่าอย่ามายุ่งกับตนเองอีกนะแล้วเดี๋ยวจนกระทั่งมาเรื่องแดงเนี่ยก็อ๋อคือบริษัทนั้นนั่นเองที่เคยมานะแต่ต้องยอมรับตรงนี้นะครับว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยหรือว่าวงจรเหล่านี้เนี่ยมักจะอาศัยช่องทางของสื่อนะไม่ว่าจะเป็นทีวีออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยเพื่อจะไปออกนะแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ตนเองสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความน่าเชื่อถือนะแม้กระทั่งรายการของกระแสพี่หนุ่มก็ยังไม่รอดเลยเห็นไหมครับอันทีนี้พี่กายเราทำความรู้จักกันหน่อยสักนิดนึงสักนิดนึงในตัวของหัวเรือใหญ่ของ The Icon Group ใช่ไหมอย่างตัวของคุณพอลเนี่ยประวัติเขามีที่มาที่ไปยังไงบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยบอสพอลเนี่ยก็เป็นคนที่ต้องบอกว่าใช้ชีวิตเนี่ยและไลฟ์สไตล์เนี่ยค่อนข้างที่จะหรูหรานะผู้ชมหากเราไปตรวจสอบใน IG เนี่ยเขาจะแต่งตัวนะฮะด้วยแบรนด์สุดหรูไม่ว่าจะเป็น Chanel Supreme Louis Vuitton Fendi Patek Philippe แถมใน IG ของบอสพอลเนี่ยยังมีการเดินทางไปหลายประเทศทั่วโลกทั้งอังกฤษฝรั่งเศสนิวซีแลนด์มาลดีฟส์และก็อเมริกาเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมบอสพอลหรืออีกชื่อนะฮะพอลตี10ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการตี10นะฮะว่าคุณผู้ชมว่าครอบครัวเนี่ยจนมาทั้งชีวิตและพูดประโยคอันนี้คือเป็นประโยคที่แบบว่าทีเด็ดเลยคุณผู้ชมบอกว่าขยันเนี่ยเป็นเรื่องดีแต่ขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยถ้าอยากรวยต้องทำธุรกิจตำแหน่งสุดท้ายที่ลาออกมาเนี่ยคือผู้จัดการฝ่ายตลาดส่วนสาเหตุที่รวยเนี่ยคือไปศึกษาเรื่องธุรกิจออนไลน์ทั้งธุรกิจความงามอุตสาหกรรมสุขภาพบอสพอลพูดนะในรายการบอกว่ายินดีเนี่ยสอนให้ฟรีเลยนะโดยจะทำให้เล่นโซเชียลแล้วรวยพร้อมอวดบ้านหรูรถหรูโซฟาในบ้านเนี่ย1ล้านเลยทีเดียวทีนี้เดี๋ยวฝากอีซอทิ้งท้ายนิดนึงอีซอนี่นะอีซอนี่ก็ออกมาเกาะติดในประเด็นนี้อย่างรวมๆนะครับล่าสุดนี่น่าเห็นใจมากนะอีซอเอามาโพสต์เนี่ยคือเขาบอกว่าผู้เสียหายรายนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยนะครับจ่ายค่าคอร์สเรียนไป99บาทเห็นไหมเริ่มจาก99บาทนะครับและจ่ายค่าเปิดบินไป 2,990 บาทนะ2วันก่อนครับก่อนจะเป็นประเด็นข่าวร้อนๆเลยนะ
เหยื่อผู้เสียหายรายนี้เพิ่งจะโอนเงินจ่ายค่าสินค้าไปจำนวน 51,148 บาทให้กับแม่ทีมล่าสุดวันนี้ครับทักไปถามแม่ทีมถึงความชัดเจนเพราะมันเป็นประเด็นข่าวนี่ว่าเอายังไงต่อเนี่ยกลับไม่มีคำตอบใดๆความรู้สึกเหมือนถูกลอยแพส่วนตอนนี้ทางเจ้าตัวเนี่ยนั่งรอสินค้ามาส่งเท่านั้นเพราะว่าสั่งไปแล้ว 50,000 กว่าบาทรอสินค้ามาส่งแต่ไม่รู้เนี่ยมาส่งแล้วเนี่ยจะเอาไปปล่อยหรือไปขายให้ใครดีเห็นไหมครับเขามีแชทเนี่ยทักไปถามบอสเขาจะไม่ออกมาชี้แจงอะไรหน่อยหรอข่าวดังขนาดนี้จะขายของยังไงแกน่าจะรอจังหวะก่อนว่าจะออกมาช่วงไหนมากกว่าค่ะเออนะแล้วก็มีจำนวนนะครับอะไรเนี่ย DL อะไรสักอย่างเนี่ยสินค้าของเขาอะนะทั้งหมดเนี่ย 50,000 กว่าบาทอะถามคือถ้าถามผมไม่รู้จักนะว่าคือสินค้าอะไรไม่เคยเห็นด้วยแล้วถามว่าทำไงล่ะจะเอาไปแจกหรือขายกินเองว่าจะกินเองเพราะส่วนมากเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นนะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์อะไรใจเย็นๆนะฮะบอสพอเขาออกมาพูดแล้วนะคือต้องบอกว่าจะเป็นผู้บริสุทธิ์นะว่าศิลปินดาราทุกคนเนี่ยนะครับเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แม้กระทั่งตัวของดีไอคอนนะแล้วก็บอสพอเองเนี่ยนะครับก็บริสุทธิ์แล้วเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วว่ายินดีที่จะให้ข้อมูลกับตำรวจมอบตัวกับตำรวจและเข้าสู่กระบวนการในการพิสูจน์ต่อไปส่วนจะผิดหรือถูกเนี่ยก็ต้องไปต่อสู้กันนะเพราะว่าแน่นอนว่าเรื่องนี้มันมีผู้เสียหายมานะครับและผู้เสียหายเองเนี่ยก็ต้องกล้านะครับถ้าคุณเป็นผู้เสียหายคุณต้องชนนะหมายความว่าคุณต้องเข้าแจ้งความดำเนินคดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมีบางส่วนเนี่ยไปแจ้งความปคบนะการที่มาโพสโซเชียลเนี่ยไม่สามารถให้เรื่องอาจจะแดงขึ้นได้ครับแต่ทางกฎหมายเนี่ยมันก็จะยังไม่มีผลอะไรเรื่องมันจะเงียบไปถ้าคุณไม่เข้าไปแจ้งความเดี๋ยวคงต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อเพราะเห็นว่าถ้าสมมติเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่จริงเนี่ยมูลค่าความเสียหายเนี่ยเจ๊ตั๊กกับป๋าเบียร์นี่เทียบไม่ติดแน่นอนครับ